วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์ที่เราจะมาเราอัพข่าวสารด้านการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียนนะคะในหลายแง่หลายมุมค่ะทั้งจากผู้ที่อยู่ในแวดวงภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนนะคะนักลงทุนตัวจริงที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเรา10ประเทศนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกที่ประเทศเมียนมานะคะวันนี้จะไปดูภาคอุตสาหกรรมไทยกันสักนิดนึงว่าในเมียนมาตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ทุนต่างๆที่เป็นในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในเมียนมานั้นทุนไหนเป็นทุนที่ใหญ่แล้วจากนี้หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นรุนแรงในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยจะทำอย่างไรกับอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในเมียนมารวมถึงเรื่องของการคว่ำบาตรด้วยนะคะว่าจะมีผลต่อสินค้าที่เราผลิตในเมียนมาแล้วส่งออกไปยังจีนแล้วก็อินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่เราใช้ทางเมียนมาเป็นทางผ่านอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูสถานการณ์ในกัมพูชาก่อนนะคะมีเรื่องร่างกฎหมายป้องกันโควิด-19 ค่ะอันนี้เป็นมาตรการที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะที่กัมพูชาเขามีการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะของสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาได้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ร่างกฎหมายป้องกันโควิดฉบับนี้มีชื่อว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆประกอบด้วย6บท18มาตราได้มีการกำหนดมาตรการด้านสุขภาพและการจัดการที่มุ่งการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งยังมีบทลงโทษที่รุนแรงแล้วก็มีโทษถึงจำคุกนะคะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันแล้วก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดโรคในชุมชนด้วยร่างกฎหมายป้องกันโควิดระบาดนี้นะคะได้รับอนุมัติจากครม.แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่5มีนาคมทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร83คนที่เข้าร่วมในสมัยวิสามัญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างกฎหมายนี้ซึ่งจะมีการยื่นต่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาค่ะก็ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้หลังจากเกิดการระบาดของโรคในชุมชนนะคะถ้าย้อนไปก็คือ20กุมภาพันธ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ400กว่ารายแล้วจากการสืบสวนเหตุการณ์เนี่ยก็ไปเจอว่าเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกักกัน4คนที่หลบหนีการกักตัวจากโรงแรมสุขะในพนมเปญด้วยโดยติดสินบนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนแล้วก็ได้ไปพักอาศัยในคอนโดมิเนียมหลายแห่งในเมืองหลวงด้วยอันนี้แหละค่ะเป็นตัวอันตรายเลยนะคะในการที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือด้วยนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม2คนตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วจะต้องเผชิญการดำเนินการทางกฎหมายของรัฐบาลต่อไปร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดโทษจำคุกนานถึง20ปีค่ะคุณผู้ฟังถ้าฝ่าฝืนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กฎหมายนะคะระบุโทษจำคุก3ปีสำหรับการฝ่าฝืนคำสั่งกักกันแล้วก็จำคุกสูงสุด20ปีสำหรับกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยเจตนาและทำให้มีการแพร่กระจายของโควิด-19 ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสาธารณสุขของกัมพูชาเขาก็บอกว่าฐานกฎหมายที่แข็งแกร่งสำหรับรัฐบาลก็เพื่อจะปกป้องชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนหลังจากที่ร่างกฎหมายได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ในสภานิติบัญญัติแต่ว่าองค์การด้านสิทธิมนุษยชนบอกว่ากฎหมายนี้สามารถนำมาใช้เพื่อปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยในประเทศที่มีการปราบปรามฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องภายใต้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่มีอำนาจมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะคะเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับโควิด-19 โทษหนักจำคุกถึง20ปีนะคะตอนนี้กฎหมายต่างๆด้านสาธารณสุขค่ะมีบทบาทสำคัญมากๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศอาเซียนทั่วโลกเลยนะคะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มาตรการทางด้านสาธารณสุขถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่จะมีผลในส่วนนี้ค่ะมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียเรื่องของการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2021ค่ะรัฐบาลมาเลเซียได้มีการปรับลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาลงเล็กน้อยซึ่งส่วนหนึ่งของข้อเสนองบประมาณปี2021และยังได้มีการเพิ่มขยายขอบเขตและยืดระยะเวลามาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลที่ใช้ได้ในปี2020ด้วยนะคะรัฐบาลยืดระยะเวลาการลดการจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมทั้งการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับโครงการเกษียณอายุเอกชนนอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนหลักสูตรและฝึกทักษะใหม่และการลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเพื่อการใช้งานส่วนตัวในปี2021ด้วยในส่วนของประเทศมาเลเซียมาดูเรื่องของการปรับอัตราภาษีเงินได้ก่อนค่ะภายใต้งบประมาณปี2021นะคะรัฐบาลมาเลเซียได้ลดอัตราภาษีเงินได้ลง 1% สำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นประชาชนมาเลเซียสำหรับรายได้ 50,000 ถึง 70,000 ริงกิตจาก 14% เป็น 13% นะคะส่วนอัตราภาษีเงินได้พิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองแต่ดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนะคะในบริษัทที่ต้องการย้ายถิ่นฐานอย่างมาเลเซียจะจ่ายอัตราภาษีเงินได้คงที่ 15% โดยต้องมีคุณสมบัตินี้ก็คือว่ารับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 25,000 ริงกิตนะคะหรือว่า 6,187 ดอลลาร์สหรัฐดำรงตำแหน่งนะคะเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเป็นผู้เสียภาษีของมาเลเซียในแต่ละปีของปีประเมินภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ใช้อัตราภาษีคงที่หน่วยงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซียก็เปิดรับคำขอใช้สิทธิ์อัตราภาษีเงินได้พิเศษจนถึงวันที่31ธันวาคม2021นี้นะคะในปีนี้แหละค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดสมองไหลกลับจากชาวมาเลเซียที่ไปทำงานในต่างประเทศค่ะอันนี้ชาวมาเลเซียที่กลับไปทำงานในมาเลเซียเนี่ยจะถูกจัดว่าเป็นพลเมืองมีสิทธิ์ได้รับอัตราภาษีเงินได้คงที่15% เป็นระยะเวลา5ปีติดต่อกันนอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีสรรพสามิตสำหรับการซื้อรถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาทั้งคันด้วยหรือการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับการซื้อรถยนต์ที่ผลิตในประเทศโดยจำกัดวงเงินไว้ที่ 100,000 ริงกิตหรือว่า 24,749 ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเขาจะเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2021ที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคม2023นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของภาษีของมาเลเซียค่ะที่น่าสนใจก็คืออันสุดท้ายนี่แหละค่ะเรื่องของการที่เขาจะดึงให้คนกลับมาทำงานในประเทศมากขึ้นนะคะสถานการณ์ในมาเลเซียค่ะส่วนที่ประเทศเวียดนามนะคะคุณผู้ฟังมาดูธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็โตอย่างต่อเนื่องเวียดนามเขาจะมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 280,000 เฮกตาร์แล้วก็กระชังอีกประมาณ 10.5 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในปี2025นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามทางกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลประจำปีและการส่งออกจะสูงถึง 850,000 ตันแล้วก็จะมีมูลค่าประมาณ800ล้านถึง 1,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะกระทรวงที่ดูแลเรื่องของธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะชื่อย่อๆเขาเรียกว่ากระทรวง MARD นะคะได้ใช้มาตรการต่างๆสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งทั่วประเทศเพื่อจะเป็นการยกระดับภาคธุรกิจนี้ให้เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศภายในปี2045แผนส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงผลผลิตคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลการปกป้องสิ่งแวดล้อมการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับโครงสร้างการผลิตแล้วก็การสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มด้วยโดยที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลมีบทบาทสำคัญมากค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่งมีการลงทุนก็จะมีมาตรการจูงใจหลายอย่างนะคะนอกจากนี้ยังมุ่งไปที่การสร้างชุมชนธุรกิจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่งในเมืองแล้วก็จังหวัดชายฝั่งที่สำคัญก็มีกวางนินนะคะนี่ก็มีเขตนิคมอุตสาหกรรมเยอะไฮฟองนะคะอันนี้ก็เยอะมากนะคะบินตินนะคะฟูเอี้ยนแล้วก็นินฉวนบินฉวนบาเซียนะคะกาเมานะคะเกียนซางอันนั้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงรวมทั้งจะมีการพัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำบริการเรื่องของการขนส่งแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมงในพื้นที่ชายฝั่งตอนเหนือแล้วก็ตอนกลางนะคะไปจนถึงบินชวนเลยนะคะอันนี้ในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่การพัฒนานี้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบของการทำฟาร์มหลายสายพันธุ์
แล้วก็การสนับสนุนสถานประกอบการที่เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่รูปแบบอุตสาหกรรมเป็นลำดับต้นๆด้วยจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การดึงดูดการลงทุนในสาขานี้จะได้รับการสนับสนุนและก็โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะเวียดนามเองเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเขาตั้งเป้าหมายที่จะมีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทะเลขั้นสูงแล้วก็จะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปด้วยและจะมีการจัดการอย่างเป็นระบบภายในปี2045แล้วก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตมูลค่าการส่งออกต่อปีเนี่ยเป็น3ล้านตันแล้วก็มีจำนวนมากกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยนะคะก็เรื่องของสัตว์ทะเลสัตว์น้ำในเวียดนามยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากค่ะตอนนี้สิ่งที่เขาจะเร่งทำก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็คือการทำตลาดอย่างยั่งยืนซึ่งก็ถือว่าไม่ยากสำหรับศักยภาพของประเทศเวียดนามณเวลานี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของวัคซีนดิจิตอลนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอาเซียนโดยรวมนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนค่ะมีการเสนอใช้ใบรับรองวัคซีนดิจิตอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความมั่นใจนะคะระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะส่งผลต่อเรื่องของการไปมาหาสู่เปิดประเทศต่อกันแล้วนะคะมาดูว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซียนะคะนายดาโตสรีโมฮัมหมัดอัสมีนอาลีนะคะก็บอกว่าทางรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอให้ใช้ใบรับรองวัคซีนดิจิตอลร่วมกันเพื่อเร่งการเปิดภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโควิด-19 อย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมท่านนี้บอกว่ายังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงว่าจะมีการนำใบรับรองวัคซีนดิจิตอลมาใช้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยเขาบอกเป็นข้อเสนอใหม่นะคะซึ่งผมได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบรูไนในฐานะประธานนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยยังได้มีการคุยกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนในฐานะเครื่องมือฟื้นฟูของภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ในการหาแนวทางทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะขยายการบูรณาการระดับภูมิภาคในด้านต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางแล้วก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนของการดำรงชีวิตตลอดจนความสามารถในการปรับตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องของการขยายรายการสินค้าที่จำเป็นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นนะคะอันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 ก็ตกลงตามที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอาเซียนค่ะยังเห็นพ้องนะคะถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกนะคะหรือว่า GVC ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนอันนี้จะช่วยให้ธุรกิจแล้วก็โอกาสในการทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาเซียนในการสร้างความสามารถในการปรับตัวในภูมิภาคในระหว่างที่โลกมีการจัดระเบียบใหม่จากโควิด-19 นี่แหละค่ะสำหรับความเป็นไปได้ที่จะให้อินเดียพิจารณาเข้าร่วมนะคะอาเซบค่ะอันนี้มีการคุยกันเหมือนกันมาเลเซียในฐานะประเทศผู้ประสานงานด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอาเซียนอินเดียจะหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงการค้าสินค้าระหว่างอาเซียนอินเดียเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งดำเนินการมาแล้ว10ปีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทบทวนข้อกำหนดบางข้อซึ่งเขาบอกว่ากำลังรอการตอบรับจากอินเดียอยู่ถ้าได้รับแจ้งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนตัวนี้ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็เชื่อว่าจะสามารถชักชวนให้อินเดียกลับมาพิจารณาแล้วก็ทบทวนการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมอาเซบเมื่อปีที่แล้วด้วยนะคะคืออินเดียปฏิเสธไปแล้วแหละแต่ว่าจะมีการคุยกันอีกครั้งนะคะว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนใจกลับมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆก็จับตาดูนะคะว่าท่าทีของอินเดียจากนี้ในการที่จะเข้าร่วมอาเซบนั้นจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากในช่วงแรกนะคะช่วงนี้เราไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมากับคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรค่ะสวัสดีครับเกรียงไกรครับคุณอ้อม
ค่ะคุณเกรียงไกรคะถามเรื่องของสถานการณ์ในพม่านะคะกับภาคอุตสาหกรรมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราที่อยู่ในพม่าเนี่ยนะคะมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเรามีการปรับตัวแล้วก็ตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยนะครับค่ะเนื่องจากในเมียนมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรามากแล้วก็เรามีพรมแดนที่ติดต่อกันเนี่ยถึง 2,000 กว่ากิโลนะครับค่ะแล้วก็เมียนมาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าทางด้านอุปโภคบริโภคนะครับเมียนมาเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ในฐานะผู้ลงทุนนะครับเราก็ประเทศไทยเราถือว่านักลงทุนไทยเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่6ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เมียนมาอย่างใกล้ชิดในวันแรกนะครับเมื่อเกิดการปฏิวัติหรือเรียกว่าการรัฐประหารกันนะครับยึดอำนาจเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นรถขนสินค้าที่เข้าสู่ด่านต่างๆที่จากฝั่งไทยจะไปสู่เมียนมาเนี่ยก็โดนปิดด่านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นรถบรรทุกทั้งหลายจะไปคาด่านเนี่ยอยู่จำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอีกสัก2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองด่านก็เปิดทำการตามปกติแต่ว่าจะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยก็คือแต่ละด่านจะมีทหารมีฝ่ายความมั่นคงของทางพม่าเนี่ยเข้มงวดมากขึ้นกว่าเก่าแล้วก็มีคนที่คอยตรวจตาการผ่านแดนเนี่ยมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเองเนี่ยการค้าชายแดนของเราก็ยังเป็นไปตามปกติหนำซ้ำเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปอีก1-2 สัปดาห์เนี่ยมีท่าทีว่าจะยืดเยื้อก็ทำให้มีคนเมียนมาจำนวนมากนะครับพากันกักตุนสินค้านะครับก็ส่งผลทำให้สินค้าบางตัวเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้นผิดปกติด้วยครับไปนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมาอีกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากระแสการต่อต้านโดยประชาชนเนี่ยแล้วก็นักศึกษาทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาต่อต้านคณะรัฐประหารไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยจากหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็รวมทั้งข้าราชการนะครับและหมอซิลเลอร์ตี้นะครับคนดังทั้งหลายก็ออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะครับซึ่งแล้วก็มาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นนะครับความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นถึงขั้นที่มีการปะทะกันมีการปรับปรามโดยรัฐบาลทหารเนี่ยก็ปรับปรามด้วยความเด็ดขาดตามสไตล์ผมเห็นมากนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนมากนะครับในแต่ละเมืองก็แต่ว่าประชาชนก็ยังออกมามากอยู่ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเด็ดเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสถานการณ์ตอนนี้นะก็เริ่มรุนแรงไปจนถึงนานาประเทศทุกประเทศก็เริ่มจับตาดูนะครับแล้วก็ที่เรากังวลมากก็คือว่าขณะนี้นะครับคนงานของแต่ละอุตสาหกรรมที่ไปลงทุนในเมียนมาทั้งของไทยและของประเทศต่างๆเนี่ยคนงานเขาก็ไปร่วมขบวนกับต่อต้านนะครับละงานกันไม่เข้าทำงานไปเดินขบวนกันเนี้ยมันก็ทำให้การผลิตนะครับหรือว่าโปรดักชันต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆของเราเนี่ยมันก็ทำให้ต้องหยุดชะงักไปด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับลองนึกภาพนะครับความโกลาหลคนออกมาทุกเมืองนะครับตามเมืองหลวงตามถนนสายสำคัญสำคัญเนี้ยคนเนี้ยมีภาพของการที่มวลชนกับทางทหารเนี้ยมีการปะทะกันเนี้ยคนก็วิ่งหนีกันอะไรต่างๆเนี้ยร้านค้าก็ต้องปิดกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสัญจรการคมนาคมทุกอย่างมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องพูดว่าเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงนะครับทำให้กระทบกระเทือนต่อภาคการลงทุนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโรงงานของคนไทยนะครับ
ที่ไปลงทุนในนั้นหลายโรงก็ต้องหยุดการผลิตแล้วนะครับแล้วก็ผู้บริหารคนไทยเนี่ยก็เป็นห่วงสวัสดิภาพนะครับความปลอดภัยเนี่ยทางบริษัทแม่ก็ให้กลับมาก่อนนะครับให้เหลือแต่ผู้บริหารที่เป็นชาวเมียนมานะครับระดับรองๆเนี่ยให้ช่วยเจ้าของดูโรงงานไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางผู้ลงทุนของเราเนี่ยและลงทุนของไทยและต่างประเทศเนี่ยก็กำลังจับตาดูว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปหนักกว่านี้หรือเปล่าจะมีการปรับปรามหนักกว่านี้ไหมนะครับเพราะว่าที่นั่นอย่างที่เราคงเห็นนะครับว่าใช้กระสุนจริงในการปราบไม่ใช่กระสุนยางเท่าไหร่นะครับแต่ทำให้มีคนล้มตายอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการเสียชีวิตเพิ่มอีก15รายนะครับตอนนี้โรงงานของคนไทยที่อยู่ในพม่าเนี่ยค่ะยังเปิดผลิตกำลังการผลิตเดินสายการผลิตตามปกติไหมคะหรือว่ามีบางโรงงานที่ต้องปิดไม่ปกติครับตอนนี้อย่างที่จะกี้ได้เรียนนะครับว่าเมื่อสถานการณ์มีการพัฒนาไปในเชิงรุนแรงมากขึ้นแล้วมีการประท้วงหนักขึ้นตอนนี้คนงานของโรงงานต่างๆรวมทั้งของไทยด้วยก็ออกมาร่วมเดินขบวนกับเขานะครับการขนส่งสินค้าการขนส่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะครับก็เลยสะดุดกันนะครับและที่สำคัญไปกว่านี้เนี่ย เราคงได้เห็นข่าวนะครับว่าทางประเทศอเมริกาและก็ประเทศ EU ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เริ่มออกมาแซงชั่นเป็นระยะเริ่มจากใช้วิธีที่อ่อนไปแข็งนะครับก็เริ่มจากการแซงชั่นเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะแซงชั่นพวกนายพลทั้งหลายที่อยู่ในคณะรัฐประหารตัวสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ให้เดินทางไม่ให้มีการทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นฟรีทรัพย์สินต่างๆตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาไปสู่อุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทที่ถือหุ้นโดยพวกรัฐประหารกลุ่มทหารพม่าเนี่ยนะครับที่ถือหุ้นเช่นบริษัทที่ค้าขายเกี่ยวกับพวกอัญมณีเพชรพลอยนะครับแล้วก็หยกต่างๆเนี่ยซึ่งมี3บริษัทใหญ่เนี่ยก็ถือหุ้นโดยทหารเนี่ยตอนนี้ก็ถูกแซงชั่นไม่ให้ใครซื้อขายด้วยนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยนะครับที่เป็นเงินของรัฐบาลพม่าเนี่ย อยู่จำนวนประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเป็นเงินไทยประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยฝากอยู่ในธนาคารในสหรัฐนะครับก็ถูกอายัดไม่ให้ทางผู้เขาเรียกว่าทางทหารเนี่ยซึ่งเข้ามารัฐประหารเนี่ยมาทำการเบิกถอนใดๆทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีการกระชับเข้าไปแต่ว่าปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้แซงชั่นสินค้าที่ผลิตจากพม่าและส่งออกไปทั่วโลกนะครับยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเขาเกรงว่ามันอาจจะทำให้กระทบต่อประชาชนความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการปรับที่รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆมาตรการมันก็คงจะกระชับมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นสิ่งที่เราห่วงที่สุดครับตอนนี้และนักลงทุนทั้งไทยและเทศที่ไปลงทุนในเมียนมากลัวที่สุดก็คือกลัวว่าถ้าเกิดถูกแซงชั่นท่านเด็ดขาดคือไม่ยอมให้ประเทศอื่นๆซื้อขายกับสินค้าใดๆทุกชนิดที่ผลิตจากพม่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนในเมียนมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนเพื่อทดแทนการนำเข้าที่เมียนมานำเข้าคือขายคนในประเทศเขาแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อการส่งออกนะครับถ้าส่งออกไปประเทศต่างๆแล้วทุกประเทศเนี่ยเขาแซงชั่นไม่ซื้อขายด้วยจะส่งผลทำให้การที่ไปลงทุนแล้วเนี่ยเสียหายหมดเลยครับค่ะคุณเกรียงไกรคะอย่างภาคอุตสาหกรรมเราที่อยู่ในพม่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าส่งออกไปอย่างยุโรปอเมริกาหรือว่าไปตลาดใหญ่ๆด้วยมีทั้งสองอย่างเลยครับมีทั้งสองอย่างเลยครับส่วนหนึ่งเนี่ยสินค้าทางด้านพวกวัสดุก่อสร้างนะครับหรืออะไรต่างๆพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ผลิตเพื่อใช้ในพม่านะครับสินค้าพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ผลิตเพื่อขายในพม่าแล้วก็ส่งไปขายเพื่อนบ้านนะครับในประเทศข้างเคียงอีกนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทออุตสาหกรรมบางอย่างที่จะต้องผลิตเพื่อใช้แรงงานที่ถูกของพม่าแล้วก็ใช้ GSP ของพม่าเนี่ยเขาก็จะส่ง
ออกมากกว่าขายในประเทศนะครับเพราะนั้นมีทั้งสองอย่างแต่ว่าต้องเรียนนะครับวันนี้สินค้าของไทยที่เป็นสินค้าข้ามแดนหรือว่าการค้าชายแดนของเราเนี่ยปีที่แล้วนะครับปี63มียอดประมาณ200,000 เศษล้านนะครับ200,000 นิดหนึ่งนะครับประมาณ 70-80% เนี่ยครับเป็นสินค้าทางด้านอุปโภคบริโภคนะครับแล้วอีก20%นี่เป็นสินค้าทางด้านพวกปูนหินทรายนะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสินค้าชายแดนของเราเนี่ยข้ามแดนเราเนี่ยก็จะเป็นสินค้าทางด้านอุปโภคบริโภคเสียส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในอนาคตเกิดการติดด่านการเกิดความวุ่นวายนะครับมากมายเนี่ยมันก็จะส่งผลทำกระทบทำให้สินค้าข้ามแดนชายแดนของเราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบลดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพราะว่าปี63ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาแต่เดิมเนี่ยเติบโตมาตลอดครับแต่ว่าปีที่แล้วผลกระทบจากโควิดก็ลดไปประมาณ 10% เศษนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปีนี้โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ถ้ามันเจอกรณีนี้ก็อาจจะทำให้ยอดการขายค้าขายชายแดนของเราอาจจะลดลงและไม่เติบโตครับค่ะคุณเกรียงไกรคะถามความรู้เรื่องของทุนในพม่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้ทุนจากต่างประเทศที่อยู่ในพม่าโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มของประเทศไหนแล้วก็กลุ่มในอุตสาหกรรมไหนบ้างคะประเทศที่ลงทุนในเมียนมาอันดับหนึ่งนะครับคือสิงคโปร์ครับค่ะแล้วก็มีฮ่องกงมีจีนนะครับมีหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับ6ครับประเทศไทยอันดับ6นะคะใช่ครับถ้าเป็นปริมาณของภาคอุตสาหกรรมจำนวนล่ะคะเยอะไหมคะของประเทศไทยคะอย่างเป็นก็มีประมาณเรามีผู้ประกอบการเนี่ยประมาณ100-200 รายนะครับที่ไปลงทุนในเมียนมาครับค่ะตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการเขาแจ้งมายังสภาอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะที่อยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลหรือว่าดูเกาะติดสถานการณ์รวมถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอะคะผลกระทบอันดับแรกเลยก็คือการไปลงทุนของมันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ธุรกิจธุรกรรมต่างๆในเมียนมาเนี่ยสะดุดนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้โรงงานต่างๆที่ไปเปิดอยู่ในเมียนมานะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจการเกษตรและอาหารเราก็มีบริษัทชั้นนำของไทยเนี่ยเข้าไปมากมายไม่ว่าจะเป็นเบตาโกนะครับเจ๊ไตนะครับไทยรับเบอร์ลาเทคพวกทำถุงมือยางนะครับเชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดเนี่ยคือที่ไปลงทุนในเมียนมานะครับแล้วก็ทางด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ก่อสร้างก็มี SCG มีบริษัท TOA ขายสีเอกรัฐวิศวกรรมแล้วก็ทีมกรุ๊ปส่วนพลังงานก็มีทั้งปตท.สผ.นะครับแล้วก็ปตท.OR บางจากบริษัทเก้านะครับแล้วก็พวกธนาคารต่างๆก็เข้าไปเยอะนะครับไม่ว่าธนาคารกรุงเทพธนาคารจัดนำนะ Exim Bank กรุงไทยไทยพาณิชย์ธุรกิจอาหารครับมีทั้งโออิชิกรุ๊ปมีไทยแล้วก็สหพัฒน์นะครับแล้วก็พวกหลายอันแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีสยามฟูโกต้าแล้วก็มีพวกไทยสโตที่ทำพวกแบตเตอรี่นะครับซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเรามองว่าเอ๊ะมีวี่แววที่จะถอนการลงทุนออกมานี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะเรายังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับได้มีการถอนการลงทุนหลายอย่างแล้วเช่นโรงงานเบียร์คิรินนะครับคิรินอะไรต่างๆก็เริ่มไม่เอาละนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งจะมีมากขึ้นแต่เรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศโดยเฉพาะในยุโรปในอเมริกาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ซีเรียสในเรื่องของรัฐประหารมากแต่ว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็มีทั้งไม่ออกความคิดเห็นนะครับไม่อยากไปยุ่งกิจการของเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางประเทศรวมทั้งไทยเราก็ในฐานะเพื่อนบ้านเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของเขาเราก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ได้เรียนนะครับว่าถ้ามันยืดเยื้อแล้วรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอาจจะเกิดจลาจลเกิดความโกลาหลมาเนี่ยผมก็คิดว่าท้ายสุดเนี่ยต่างชาติ
นะครับที่เป็นพวกมหาอำนาจต่างๆก็คงจะต้องเข้าไปแทรกแซงหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบที่เราเห็นชัดนอกจากยอดขายการลงทุนที่ต้องชะงักอย่างแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราต้องระวังก็คือการทะลักมาของแรงงานหรือการผู้อพยพจากเมียนมาที่จะเข้ามาตามชายแดน 2,400 กิโลที่ติดต่อกันเนี่ยนะครับซึ่ง เราต้องยอมรับว่าในการระบาดของโควิดระลอก2ของไทยเนี่ยหนึ่งในสาเหตุก็มาจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็มาจากแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างชาตินะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็มาจากเมียนมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขณะนี้สถานการณ์โควิดของเมียนมาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่ามีสงครามมีการรบกันมีความปราบปรามกันรุนแรงเนี่ยคนก็จะทะลักข้ามแดนมาซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับนอกเหนือจากภาคการลงทุนการค้าชายแดนนะครับอะไรต่างๆที่ตะกี้ได้พูดไปในตอนต้นนะครับค่ะอย่างทุนใหญ่ที่สุดในพม่า ก็คือสิงคโปร์เนี่ยค่ะคุณเกรียงไกรตอนนี้ท่าทีเขาเป็นยังไงแล้วก็ทุนเขายังจะยังคงเหนียวแน่นในพม่าไหมคะจากสถานการณ์ณวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดกับทางอเมริกามากซึ่งปกติเนี่ยเมื่ออเมริกาออกมาไม่เห็นด้วยหรือแซงชั่นเนี่ยเรายังคิดว่าสิงคโปร์น่าจะแซงชั่นแต่เนื่องจากสิงคโปร์เนี่ยมีการลงทุนเป็นอันดับหนึ่งมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นมากสิงคโปร์เป็นประเทศที่ออกมาประกาศในช่วงแรกๆว่าไม่อยากให้เกิดการแซงชั่นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นการจะค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงกับอเมริกากับยุโรปเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าสิงคโปร์มีผลประโยชน์มีการลงทุนอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลัวว่าคงอาจจะกลัวว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นมาบริหารใหม่นี่ก็คือกลุ่มพวกทหารทั้งหลายนะครับก็เลยต้องออกไปในรูปกันครับค่ะแสดงว่าถ้ามหาอำนาจคว่ำบาตรนี้ก็ยังไม่กระทบเท่าถ้าสิงคโปร์มีท่าทีมาแล้วนี่อันนี้กระทบแน่นอนเลยนะคะในพม่าใช่ครับค่ะแล้วทุนจีนล่ะคะคุณเกรียงไกรคะในพม่าทุนจีนก็มีมากครับก็เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เทียบแล้วก็ยังน้อยกว่าสิงคโปร์ตอนนี้ท่าทีก็ยังไม่ยังจะไม่อะไรใช่ไหมกับรัสเซียเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นชาติแรกๆที่ออกมาเนี่ยแม้กระทั่งแต่มาช่วยในเวทีใหญ่นะครับไม่ให้สหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยแซงชั่นพม่าด้วยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่อ่านจากข่าวก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับอยู่ประเทศหนึ่งคือไม่ได้แซงชั่นเหมือนกับยุโรปครับค่ะแต่ว่าในขนาดเดียวกันทางด้านของนโยบายด้านเศรษฐกิจของพม่าโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่แตะตรงนี้แล้วก็จะเดินหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ยังจะเดินหน้าอย่างเต็มที่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคุณเกรียงไกรว่าการเมืองภาพลักษณ์ตอนนี้มันก็จะทำให้นักลงทุนรอดูท่าทีก่อนอันนี้ถ้ามองไปถึงเรื่องของในภาพรวมของหลายๆประเทศที่เป็นเมืองหลวงรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษในพม่าค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ไหมคะนอกเหนือจากการรอดูท่าทีต่างๆเนี่ยค่ะคุณเกรียงไกรใช่ครับคืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเมื่อเกิดการรัฐประหารนะครับโดยทหารเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่นักลงทุนตอนแรกก็วิตกนะครับแล้วก็คุยกันกังวลว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วจะมีการเลิกสัมปทานอะไรต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้ในสมัยรัฐบาลที่ปกครองโดยนางองซานซูจีหรือเปล่าค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อไปศึกษาและดูแล้วปรากฏว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อย่างน้อยก็คลายความกังวลไปได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่แน่นอนครับว่าความมั่นใจเนี่ยขณะนี้เนี่ยทุกประเทศในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านเรารวมทั้งไทยเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ดึงดูดอยากจะให้นักลงทุนต่างด้าวหรือต่างชาติเนี่ยไปลงทุนในประเทศตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันทำให้นักลงทุนเก่าเองก็ตอนนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันลุกลามอย่างที่เป็นที่ได้เรียนไปเนี่ยจนถึงขั้นปะทะกันมีคนตายมากกว่านี้เป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ย
สหรัฐอเมริกากับยุโรปหรือว่าทั่วโลกอาจจะมีร่วมกันแซงชั่นเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้นักลงทุนเนี่ยของที่ไปลงทุนรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยจะได้รับผลเสียหายเนี่ยอาจจะยาวเลยหลายเป็นปีๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นการกระทบแค่ชั่วคราวอันนี้คือสิ่งที่กังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนใหม่เนี่ยที่เคยคิดว่าจะไปลงทุนในเมียนมาเช่นนักลงทุนญี่ปุ่นเพราะเหตุผลอะไรนะครับก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมจินระวาซึ่งห่างจากย่างกุ้งเนี่ยเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองไปลงทุนขนาดใหญ่เลยครับเป็นคอมเพล็กซ์ของอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยไปลงทุนที่นั่นหมดเลยนะฮะซึ่งแล้วก็หมายมั่นตั้งมือว่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายในเมียนมาซึ่งขณะนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวและเซนซิทีฟในเรื่องนี้แล้วได้มีการหลายบริษัทที่มีโครงการที่จะทำด้วยกันระงับหมดเลยย้ายฐานเลยเช่นโรงงานเบียร์โรงงานอะไรต่างๆอย่างที่จะได้เรียนไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยคงลังเลแล้วครับแต่เดิมเนี่ยเขาก็จะมีโยกสินค้าบางตัวเนี่ยที่เคยผลิตในประเทศไทยที่ใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปเมียนมาผมเชื่อว่าอันนี้เขาคงต้อง wait and see คือต้องรอดูสถานการณ์นะครับว่าอาจจะไม่ย้ายละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ผมเชื่อว่ายิ่งสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อยิ่งรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจเมียนมาแล้วก็ความมั่นใจของนักลงทุนแล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะถูกแซงชั่นอย่างรุนแรงคล้ายๆกรณีเกาหลีเหนือหรือว่าเหมือนกับอิหร่านนะไม่ให้ใครซื้อขายด้วยไม่นอกจากทางสหรัฐอเมริกาไม่ซื้อไม่ขายแล้วยุโรปไม่ซื้อไม่ขายยังอาจจะขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้ร่วมกันแซงชั่นด้วยคุณเกรียงไกรคะในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ในประเทศเพื่อนบ้านที่เราไปลงทุนแบบนี้อะไรจะเป็นปัจจัยที่เราจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเดินต่อเราจะถอนทุนเราจะยังคงความสัมพันธ์ทางการค้ากันแบบนี้ต่อไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็สถานการณ์ในพม่าที่เราประเมินณปัจจุบันนี้เนี่ยคิดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะยุติได้ยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนของไทยเราเนี่ยทุกคนมีการพูดคุยและมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับสถานทูตไทยนะครับแล้วก็นักธุรกิจรวมทั้งสภาธุรกิจไทยเมียนมาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการพูดคุยและติดตามเกาะสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าขนาดนี้ยังเร็วไปนะครับที่จะบอกว่าจะถอนการลงทุนเหมือนกับญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยโดยจุดยืนของประเทศเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่อต้านเขาตั้งแต่ต้นแหละอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าหนึ่งเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะยืดเยื้อแค่ไหนก็ตอบไม่ได้อีกขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนออกมาต่อต้านถ้ามากขึ้นเนี่ยผมว่ามันยืดเยื้อยาวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทางรัฐบาลทหารพม่าปราบได้เหมือนกับในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ปราบมีคนเสียชีวิต 3,000 กว่าคนเนี่ยเขาทำมาแล้วเนี่ยแล้วคนกลัวไม่กล้าออกมามันก็อาจจะเร็วถูกไหมครับแต่ว่าการปราบลักษณะนั้นเนี่ยในยุคนี้มันอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามีผลเสียต่อการที่ถูกแซงชั่นแรงๆผมเชื่อว่านักลงทุนไทยคิดว่าไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ค่อยๆถอนตัวออกมาหรืออาจจะย้ายไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านเช่นไปเวียดนามนะครับหรือว่าไปลาวหรือไปกัมพูชาซึ่งขณะนี้กัมพูชาเนี่ยเราก็มีอุตสาหกรรมของไทยที่ย้ายฐานเนี่ยจากประเทศไทยไปอยู่ที่นั่นเช่นพวกสิ่งทอทั้งหลายก็ไปกัมพูชาเยอะนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็จะคงเป็นเรื่องที่จะติดตามต่อไปแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเพียงแต่หยุดชั่วคราวครับสำหรับโรงงานบางโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการที่แรงงานคนงานเนี่ยไปร่วมประชุมนุมหรือว่าอยู่ในเขตที่การเดินทางเนี่ยไม่มีความปลอดภัยเขาต้องหยุดแล้วก็ผู้บริหารของคนไทยที่ไปประจำที่นั่นหลายบริษัทก็เรียกกลับมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็รอให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายก็หวังครับว่าสถานการณ์คนเราอยากให้คลี่คลายเร็วที่สุดเพื่อให้ผลกระทบกับนักลงทุนไทยเราน้อยที่สุด
แล้วก็การค้าชายแดนเราจะได้กลับมาเหมือนเดิมครับค่ะถ้าอ้อมตั้งสมมติฐานแบบนี้ค่ะคุณเกรียงไกรว่าถ้ารัฐบาลพม่ารัฐบาลทหารพม่าชุดเนี้ยอยู่ยาวไปมากกว่า1ปีแต่ว่าไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดการประท้วงเกิดขึ้นแล้วไม่มีการไปแตะนโยบายด้านเศรษฐกิจการลงทุนหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆยังเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้นักลงทุนไทยควรจะตัดสินใจยังไงคะผมคิดว่าก็เราก็คงยังอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ย้ายฐานอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างสถานการณ์อย่างที่ตะกี้ได้พูดขึ้นมาผมเชื่อว่านักลงทุนไทยเราก็ยังขายให้กับประชาชนพม่าในประเทศเขานะครับซึ่งมีตลาดอยู่เนี่ยถึง50ล้านคนนะครับผมคิดว่าก็เป็นตลาดที่มีอนาคตนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในโลเคชันที่ติดกับ2ประเทศมหาอำนาจนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยติดกับประเทศจีนอีกด้านหนึ่งติดกับอินเดียนะครับซึ่งมีประชากรรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยพม่าก็จะเป็นจุดที่สามารถผลิตขายในประเทศพม่าเองให้ประชาชนเขาเองที่มีขนาดพอสมควรนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็สามารถส่งไปขายให้กับจีนให้กับอินเดียแล้วอินเดียทะลุไปที่เอเชียใต้มีทั้งบังกลาเทศปากีสถานเหล่านี้ซึ่งเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่นะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักลงทุนไทยเราคงขนาดนี้เฝ้าดูสถานการณ์ครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างที่พูดเนี่ยเราไม่ถอนออกมาหรอกครับค่ะนะครับมันอยู่ที่สถานการณ์ความวุ่นวายเป็นหลักเลยเพียงแต่ว่าจะเพิ่มเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าไม่ถอนนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยตลาดในพม่าก็จะเป็นตลาดที่หอมหวนอยู่สำหรับนักลงทุนไทยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเกรียงไกรนะคะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเกรียงไกรเทียนนุกุลนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเป็นผู้ที่คร่ำบอดในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ดูตลาดสถานการณ์ในพม่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่นับเกิดเหตุการณ์มาที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรานะคะที่ไปลงทุนในพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆทั้งผลิตที่จำหน่ายในพม่าแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยแล้วก็จุดเด่นของพม่าก็คือว่าชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยติดทั้งจีนแล้วก็อินเดียซึ่งทั้งสองประเทศนี้พลเมืองเยอะแล้วก็กำลังซื้อความต้องการสินค้าในเยอะนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของทุนที่ลงทุนในพม่าที่ใหญ่ๆคือสิงคโปร์ฮ่องกงจีนแล้วก็ไทยเรามาเป็นอันดับที่6นะคะซึ่งคุณเกรียงไกรบอกว่าสถานการณ์ในพม่าตอนนี้ก็ต้องดูว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุมมากน้อยขนาดไหนแต่ณล่าสุดนี้ยังไม่มีการถอนการลงทุนออกมาปัจจัยที่จะทำให้เรานะคะถอนหรือไม่ถอนนั้นก็ต้องดูสถานการณ์นับจากนี้ค่ะความวุ่นวายความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นมันจะรุนแรงหรือไม่แต่ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงนะคะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการถอนการลงทุนในตอนนี้แต่ว่าจะเพิ่มหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องดูการเมืองให้นิ่งก่อนนะคะอันนี้คือท่าทีสำหรับภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรานะคะเป็นข้อมูลจากคุณเกรียงไกรที่มาให้เราได้รับทราบในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้อาเซียนเราอัพค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ